สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำไข่ทรงเครื่องนะครับแต่ผมจะทำแปลกใหม่นะครับเป็นไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดทรงเครื่องนะครับไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวไปชมกันนะครับซอสปรุงรสนะครับพริกไทยนะครับซอสหอยนางรมนิดนึงนะครับสูตรใหม่ของผมนะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะครับตีให้เข้ากันนะครับผมให้เข้ากันเลยนะครับเข้ากับเครื่องนะครับให้ไข่แดงแตกนะครับของผมไข่ทรงเครื่องจะไม่เอากลับไปในไข่นะครับจะนึ่งในถ้วยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับตีให้เข้ากันแล้วก็ชิมก่อนนะครับก่อนจะเอาไปตั้งไฟก็ชิมก่อนถ้าขาดอะไรไปก็เติมเพิ่มลงไปได้นะครับก็ไข่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ผมก็เอาน้ำใส่ในหม้อหุงข้าวนะครับน้ำใส่นะครับทีนี้ก็ตั้งเลยครับตั้งไปครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับตั้งไว้ประมาณสัก10นาทีถึง15นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาของไข่ทรงเครื่องจะออกมาแบบไหนนะครับก็ระหว่างรอไข่สุกนะครับผมก็ได้ไปเก็บต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อที่จะเอามาโรยหน้าไข่ทรงเครื่องนะครับต้นหอมนี่ก็ผมไปเก็บมาจากสวนของผมนะครับผมปลูกไว้กินเองนะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับโหดูฟันนะครับหอมนะครับระวังรอเราลองไปแย้มดูสักหน่อยไหมครับโหครับไข่ก็กำลังจะเข้าที่นะครับรออีกสักแป๊บนะครับตอนนี้ผ่านไปก็ประมาณ 6-7 นาทีนะครับเราลองนี่ดูนะครับไข่เริ่มแข็งนะครับงานโอเคเริ่มแข็งกันนะครับร้อนนะครับร้อนปิดต่อนะครับนี่ครับก็เอาต้นหอมนะครับโรยลงไปนะครับความหอมนะครับนี่ครับโรยต้นหอมไปนะครับเพื่อความหอมนะครับก็ไข่เป็ดมีความเหนียวสักหน่อยนะครับอร่อยครับอร่อยครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรายการต่อไปอีกนะครับติดตามชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ